ติดภารกิจวุฒิสภาเดินหน้ายุทธศาสตร์ปฏิรูปกับทันข่าววุฒิสภาไทยสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมคุณฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการทันข่าววุฒิสภาในวันนี้กับดิฉันอัญชยาเนติรภิศักดิ์นะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการของเราได้นะคะที่ยังคงนำเสนอประเด็นเด่นประเด็นร้อนเกาะติดภารกิจของทางสมาชิกวุฒิสภานะคะวันนี้เราคงเกาะติดประเด็นและอยากจะขยายประเด็นเด่นที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมในบ้านเราที่กำลังจะสะท้อนให้ถึงให้เห็นว่ากำลังมีปัญหาจริงๆนะคะสำหรับกระบวนการยุติธรรมในบ้านเราจนทำให้ท่านสมาชิกวุฒิสภาไม่ว่าจะเป็นท่านดร.สมชายแสวงการหรือแม้แต่ท่านสว.ทวินนะคะก็ออกมาอภิปรายถึงเรื่องนี้กระบวนการยุติธรรมในบ้านเรา2มาตรฐานนะคะวันนี้ก็เลยตั้งหัวข้อข่าวขึ้นมานะคะแล้วก็ในช่วงกลางรายการก็จะมีการปล่อยเสียงการอภิปรายบางช่วงบางตอนของท่านดร.สมชายแสวงการสมาชิกวุฒิสภารวมไปถึงท่านสว.ทวินด้วยที่มีการพูดถึงประเด็นนี้พูดถึงความอยุติธรรมที่เกิดขึ้นในกระบวนการยุติธรรมในบ้านเรานะคะแต่ว่าก่อนที่จะไปรับชมรับฟังนะคะการอภิปรายบางช่วงบางตอนที่สะท้อนเห็นถึงปัญหาในกระบวนการยุติธรรมประเทศไทยนะคะทีมงานรายการทันข่าววุฒิสภาของเราก็ไปสืบค้นข้อมูลที่นำเสนอเกี่ยวเนื่องกับประเด็นนี้ค่ะจาก The Standard Online ต้องขอบคุณภาพแล้วก็ข้อมูลจาก The Standard Online ด้วยนะคะบอกว่าสว.รุมซักฟอกปมทักษิณสมชายทวินชี้ทำประชาชนเสื่อมศรัทธายุติธรรมผิดเพี้ยนด้านทวีย้ำสั่งใครให้ช่วยอดีตนายกไม่ได้นะคะการประชุมวุฒิสภาเมื่อวันที่25มีนาคมในการอภิปรายยติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อให้คณะรัฐมนตรีแถลงข้อที่จริงหรือชี้แจงปัญหาสำคัญเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินโดยไม่มีการลงมติตามรัฐธรรมนูญมาตรา153ดร.สมชายแสวงการได้ลุกขึ้นอภิปรายยติในประเด็นความอยุติธรรมในกระบวนการยุติธรรมนะคะว่าวันนี้ตนรู้สึกว่าประเทศนี้ขาดความยุติธรรมเสื่อมวิกฤตความยุติธรรมอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนซึ่งนายกมีส่วนรับผิดชอบสำคัญเลยค่ะในฐานะหัวหน้ารัฐบาลถ้าเป็นประธานคณะกรรมการตำรวจแห่งชาติเป็นตำแหน่งสำคัญที่คุมสำนักงานตำรวจแห่งชาติโรงพยาบาลตำรวจแล้วก็กระทรวงยุติธรรมแต่ประชาชนไม่พูดแต่เขารู้สึกว่าความยุติธรรมนั้น2มาตรฐานบางคนเรียกว่าไร้มาตรฐานนั่นเองท่านสว.สมชายระบุด้วยนะคะว่าเราปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมแต่ปัญหายุติธรรมท้ายน้ำทำล่มสลายหมดเข้าใจว่านายกรัฐมนตรีมาจากนักธุรกิจแต่ไม่ทราบว่าใครบอกให้นายกพูดหรือท่องที่ว่าทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมายตามหลักนิติรัฐนิติธรรมจริงๆหรือไม่วันนี้ไม่มีความจำเป็นต้องมีศาลนะคะคงไว้ให้เหลือแค่กรมราชทัณฑ์ที่อ้างกฎอ้างระเบียบซึ่งอธิบดีกรมราชทัณฑ์เป็นผู้แก้ไขจนเกิดช่องว่างแต่กฎหมายกำหนดว่านักโทษที่จะได้รับการลงโทษจะต้องเป็นผู้ประพฤติดีช่วยงานราชการท่านสว.สมชายบอกว่าอยากถามว่าทักษิณชินวัตรเข้าเงื่อนไขได้บ้างวันนี้ตนไม่ขอก้าวล่วงทักษิณแต่ตนสนับสนุนในการกลับประเทศเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมหลังจากมีคดีทุจริตไป17ปีวันนี้สิ่งที่ต้องพูดก็คือปัญหาในการบังคับโทษที่เกิดขึ้นในระบบทั้งการเมืองและข้าราชการผู้ใดทำคนนั้นก็ต้องรับผิดชอบประเด็นทักษิณลงพื้นที่เชียงใหม่แสดงถึงอะไรบางอย่างท่านสว.สมชายก็เปิดคลิปวิดีโอภาพเหตุการณ์ขณะนายทักษิณลงพื้นที่ที่เชียงใหม่พร้อมบอกถามนะคะว่าการลุกนั่งการใช้มือขวาโหนขึ้นรถกอล์ฟเหมือนกับอาการเอ็นเปื่อยยุ่ยจริงๆหรือเปล่าการเดินขึ้นบันไดดอยสุเทพแล้วก็ยังรดน้ำพรวนดินที่งานพืชสวนโลกแสดงถึงความแข็งแรงแสดงว่าโรงพยาบาลตำรวจรักษาดีแถมกล้องวงจรปิดกลับเสียตลอดทางซะด้วยเดิมนักโทษจะได้รับการพักโทษหากรับโทษมาไม่น้อยกว่า1ใน3หรือ6เดือนอายุ70ปีขึ้นไปและมีโรคประจำตัวแต่มีการแก้ไขจากคำว่าและเป็นหรือทำให้เกิดการโกงชาติบ้านเมืองแค่อายุ70ปีก็กลับบ้านได้นะคะท่านสว.สมชายแสวงการบอกด้วยว่าขอบอกว่าเรื่องนี้เป็นการสั่นคลอนกระบวนการยุติธรรมอย่างมากเลยวันนี้ตนไม่ได้มาอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลเพราะว่าไม่มีสิทธิ์แต่ประชาชนจะไม่วางใจไม่ไว้วางใจท่านความเสื่อมศรัทธานี้ซึมลึกยาวนานที่ผมกังวลก็คือมันเกิดวิกฤตศรัทธานำมาซึ่งสึนามิแล้วก็แก้ไขยากผมอยากเห็นการแก้ไขนะคะคนที่ต้องถูกดำเนินการดำเนินคดีรับผิดชอบก็คือเจ้าหน้าที่รัฐและการเมืองที่ไปเอื้อประโยชน์ค่ะขณะที่ท่านทวินเปลี่ยนสีสมาชิกวุฒิสภาก็อภิปรายระบุว่ากระบวนการยุติธรรมในสังคมได้ปรากฏอยู่ในคำแถลงนโยบายของรัฐบาลต่อรัฐสภาเมื่อ11กันยายนปี2566ที่ผ่านมาเมื่ออ่านแล้วเป็นคำแถลงนโยบายที่สวยหรูดูดีแต่ความจริงรัฐบาลได้ละเว้นการปฏิบัติที่สร้างความเสียหายต่อกระบวนการยุติธรรมของประเทศเป็นอย่างมากโดยกรณีที่เห็นชัดที่สุดก็คือกรณีของอดีตนายกทักษิณที่กลับมารับโทษเมื่อวันที่22สิงหาคม
2566ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีกับสังคมและบ้านเมืองเพราะคนทำผิดคดีถึงที่สุดก็ต้องรับโทษตรงไปตรงมากฎหมายต้องศักดิ์สิทธิ์และบ้านเมืองจะอยู่กันด้วยความปกติสุขแต่เสียดายที่ก้าวแรกของนายทักษิณมาเหยียบย่ำบนผืนแผ่นดินแห่งนี้เรื่องแปลกๆก็เกิดขึ้นต่อกระบวนการยุติธรรมเริ่มแรกก็คือได้รับการเตรียมการต้อนรับที่สนามบินพร้อมสิทธิพิเศษต่างๆมากมายและปรากฏว่าทักษิณอยู่ภายในเรือนจำกลางไม่กี่ชั่วโมงก็ต้องไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจชั้น14ทั้งที่ก่อนหน้าเข้าสู่กระบวนการในประเทศไทยปรากฏว่าแข็งแรงและต่อมาได้รับพระมหากรุณาธิคุณได้รับอภัยโทษจากนั้นเรื่องแปลกๆก็เกิดขึ้นไม่หยุดเช่นการรักษาตัวในโรงพยาบาลตำรวจ30 วันกระทั่งครบ180วันนะคะแล้วก็ปรากฏข้อมูลทางการแพทย์เป็นที่เครือบแคลงใจจึงเป็นที่สรุปว่าตลอด6เดือนที่ผ่านมาทักษิณไม่เคยสัมผัสกับบรรยากาศในเรือนจำเลยแม้กระทั่งประตูเรือนจำสีอะไรอดีตนายกคงจำไม่ได้ท่านสวทวินกล่าวด้วยนะคะว่าเมื่อทักษิณได้รับการพักโทษกลับมาเปิดบ้านต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองแล้วก็ต่อด้วยการเดินทางเยี่ยมบ้านเกิดที่เชียงใหม่มีทั้งรัฐมนตรีปลัดกระทรวงผู้ว่าราชการจังหวัดต่างพากันรับรองมองแล้วไม่ใช่ภาพนักโทษที่ได้รับการพักโทษเพราะว่าอยู่บ้านไม่เหลือเค้าโครงของการเจ็บป่วยรุนแรงเรื่องนี้สังคมมองว่าเป็นเรื่องที่บิดเบี้ยวแล้วก็ไม่เสมอภาคนะคะแต่สิ่งที่น่าเสียใจก็คือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไปจนถึงระดับรัฐมนตรีกลับยืนยันเสียงแข็งว่าดำเนินการอย่างถูกต้องจึงขอให้หลับตาลองสวดมนต์ทำใจให้สบายและสาบานกับตัวเองว่าได้ปฏิบัติไปโดยถูกต้องและชอบทำเป็นทำเสมอภาคแล้วจริงๆหรือเปล่านะคะประเด็นนี้นะคะมีกรณีของพันตำรวจเอกทวีด้วยนะคะภายหลังการชี้แจงนะคะของพันตำรวจเอกทวีนะคะที่พันตำรวจเอกทวีสอดส่องนะคะก็ยังระบุถึงการอภิปรายของท่านสวทวินนะคะที่ระบุว่ากรณีของนายทักษิณทำให้เกิดการแตกแยกในสังคมว่าการฉีกและธรรมนูญยึดอำนาจถือเป็นสิ่งที่มากกว่าแต่นี่เป็นสิ่งที่ท่านทำตามกฎหมายและไม่ใช่กฎหมายที่ตนเขียนที่ท่านบอกว่าเป็นการทำลายระบบราชการระบบยุติธรรมย่อยยับยืนยันว่าถ้าตนทำนอกกฎหมายก็จะเป็นการทำตามอำเภอใจนะคะโดยภายหลังการชี้แจงของพันตำรวจเอกทวีสอดทวีเสร็จสิ้นนะคะท่านสวทวินเนี่ยก็ได้อภิปรายเพิ่มเติมระบุว่าระหว่างวิธีทำกับคำตอบวิธีทำสำคัญเท่ากับคำตอบถ้าทำถูกคำตอบผิดใช้ไม่ได้วิธีทำผิดคำตอบถูกก็ยังใช้ไม่ได้มันต้องถูกต้องทั้งสองอย่างท่านนึกเอกใจหรือไม่ว่าทำไมคำตอบของเรื่องนี้ถึงเป็นแบบนี้ท่านลืมทดเลขหรือเปล่าคำตอบถึงไม่เหมือนกับกรณีอื่นหรือกรณีนี้คนที่ดูแลเรื่องนี้เป็นชุดอื่นคำตอบของเรื่องนี้จะเป็นอย่างนี้หรือไม่และในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐนะคะคำตอบถึงผิดเพี้ยนทั้งหมดนี้เนี่ยจะเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบของพี่น้องประชาชนถ้าเรื่องนี้ไปจบที่กระบวนการของศาลมันจะชัดเจนว่าเกิดข้อบกพร่องอะไรตรงไหนนะคะขอบคุณ The Standard ออนไลน์และขอบคุณผู้เขียนด้วยนะคะบรรณาธิการภาพประจำสำนักข่าว The Standard คุณฐานิตสึกโตค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมนี่ก็ The Standard ออนไลน์นะคะก็สรุปมาให้แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปฟังการอภิปรายของทั้ง2สว.เต็มๆกันเลยนะคะทั้งจากท่านดร.สมชายแสวงการรวมไปถึงท่านสว.ทวินเปลี่ยนสีเชิญรับชมรับฟังได้เลยค่ะขออนุญาตไปในเรื่องของกระบวนการยุติธรรมซึ่งผมได้รับมอบให้อภิปรายด้วยนะครับแล้วก็ผมคิดว่าในฐานะประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนสิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภควุฒิสภาผมทำหน้าที่นี้มาตั้งแต่ปี2551ผมรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับนักโทษเกี่ยวกับความไม่ยุติธรรมเกี่ยวกับความไม่เป็นธรรมในสังคมมากมายทั้งคนที่อยู่ในเรือนจำทั้งญาติผู้เสียชีวิตแล้วก็เห็นความอยุติธรรมที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะวันนี้เป็นวันสำคัญครับวันที่25 มีนาคม 2434คือวันกระทรวงยุติธรรมในหลวงรัชกาลที่5ทรงตั้งกระทรวงยุติธรรมขึ้นเป็นวันที่ผมรู้สึกว่ามันขาดความยุติธรรมในประเทศนี้มันกำลังเสื่อมวิกฤตยุติธรรมอย่างถึงที่สุดแล้วอย่างไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนกราบเรียนว่าท่านนายกมีส่วนรับผิดชอบสำคัญในฐานะหัวหน้ารัฐบาลท่านนายกเป็นประธานคณะกรรมการตำรวจแห่งชาติสำคัญมากนะท่านคุมสำนักงานตำรวจแห่งชาติคุมโรงพยาบาลตำรวจท่านคุมคณะรัฐมนตรีทั้งหมดคุมกระทรวงยุติธรรมความอยุติธรรมแบบนี้เกิดขึ้นพี่น้องประชาชนคนไทยที่รู้สึกเจ็บอยู่ในใจเ
ขาไม่พูดนะครับแต่เขารู้เลยว่าความยุติธรรมนี้มันสองมาตรฐานหลายคนเรียกว่าไร้มาตรฐานนักโทษ 210,000 กว่าคนอยู่ในเรือนจำปัจจุบันได้รับแบบนี้ไหมผมย้ำนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมพบอดีตผู้บริหารแล้วกันระดับรองประธานศาลฎีกาอดีตรองอัยการสูงสุดหลายท่านตุลาการศาลสูงสุดหลายสำนักทุกคนพูดกับผมเป็นเสียงเดียวฝากเรื่องนี้ว่าให้แก้ไขเถอะเราเรียกร้องการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมต้นน้ำเรียกร้องปฏิรูปตำรวจเรียกร้องปฏิรูปอัยการเรียกร้องปฏิรูปศาลเรามาเจอปัญหายุติธรรมท้ายน้ำทำล่มสลายหมดเลยความรู้สึกที่ท่านนายกให้สัมภาษณ์ตลอดเวลาผมก็เข้าใจว่าท่านมาจากนักธุรกิจแต่ใครบอกให้ท่านพูดไม่ทราบทีมงานให้ท่านท่องหรือเปล่าไม่ทราบหรือท่านเข้าใจก็ไม่ทราบท่านบอกว่าทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมายตามหลักนิติรัฐนิติธรรมเดี๋ยวช่วยแปลผมฟังหน่อยว่ามันจริงไหมที่เจ็บลึกกว่านั้นอีกครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมท่านบอกว่าหน้าที่การพิพากษาตัดสินเป็นเรื่องของศาลอำนาจบริหารโทษเป็นของราชทัณฑ์สรุปว่าเราควรยุบสำนักงานตำรวจแห่งชาติสำนักงานอัยการสูงสุดคณะกรรมการป้องกันปราบปรามทุจริตแห่งชาติสำนักงานปปงและศาลทุกศาลเอาอำนาจให้ท่านอธิบดีราชทัณฑ์ไปหมดเลยครับเพราะท่านจะได้ตัดสินไงครับว่าคดีที่ศาลตัดสินเอกสารยังอยู่ในมือผมเนี่ยครับคดีจำนำข้าวขออนุญาตยกมานะครับศาลตัดสินสูงสุดจำคุก58ปีท่านใช้สิทธิ์ลดโทษด้วยการทำอะไรครับวิธีการง่ายมากเลยครับเป็นไปตามกฎหมายหมดเลยนักโทษที่เข้าเรือนจำนะครับผมเรียนพี่น้องประชาชนคนจะฟังว่าทำไมนักโทษเด็ดขาดฟังแล้วรู้ดีนักโทษเนี่ยเวลาเข้าเขาเรียกนักโทษเด็ดขาดที่ศาลตัดสินจบแล้วเข้าไปปั๊บเป็นชั้นกลางหมดครับถ้าทำไม่ดีถึงจะเปลี่ยนเป็นชั้นปรับปรุงชั้นเลวแล้วภายใน4เดือนเลื่อนเป็นชั้นดีอีก4เดือนเลื่อนเป็นชั้นดีเยี่ยมแล้วถัดมาเลื่อนเป็นชั้นเยี่ยมนักโทษที่อยู่ในเดือนจำตลอดที่ผมเป็นประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนมาตลอดตั้งแต่ปี2551ไม่ได้รับสิทธิ์นี้กันหรอกครับบางคน3ปี5ปีบางคนได้นิดหนึ่งมีนักโทษกลุ่มจำนำข้าวเนี่ยครับแฮตทริกภายใน1ปี3ครั้งแล้วเวลานี้มันเกิดผลอะไรครับผมยกตัวอย่างน่าจะได้กลับมาเปรียบเทียบเรื่องนี้เพราะเขาไปรอการพระราชทานอภัยโทษงานใหญ่งานวโรกาส5ธันวาคม28กรกฎาคม12สิงหาพวกนี้ได้ลดโทษคนละ1ใน3 1ใน5หรือ1ใน2ปรากฏว่า58ปีแผลบเดียวถ้าผมไม่ออกมาค้านป่านนี้ออกจากเรือนจำมาหมดแล้วศาลเคยตัดสินคดียิงนายกอบจมหาชัยประหารชีวิตนะครับลดโทษในศาลอุทธรณ์เหลือจำคุกตลอดชีวิตติดทั้งหมด6ปี7เดือนครับนี่ครับยุบศาลไปเถอะครับใช้ราชทัณฑ์เป็นอำนาจใหญ่ไปเลยไม่มีความจำเป็นต้องมีศาลท่านอ้างกฎอ้างระเบียบพระราชบัญญัติใครเขียนล่ะครับตรวจดูเลยครับผมดูระเบียบแล้วแล้วผมจะยื่นให้ปปช.หลังจากยื่นไปแล้วเพิ่มเติมคนแก้ระเบียบคืออธิบดีราชทัณฑ์ตั้งแต่ท่านอธิบดีอายุธมาท่านอธิบดีนรัตน์นรัตน์ก่อนใครมีความต่างกันหมดแล้วมาท่านอธิบดีสหการระเบียบมันถูกเขียนแล้วเปลี่ยนมันถึงเกิดช่องว่างหรือ rule of law ตามที่พวกเรารู้กันอยู่ไม่ใช่ rule of law มันเป็น rule ช่องว่างของกฎหมายท่านทำตามกฎหมายหมดแน่นอนพระราชบัญญัติราชทัณฑ์2560ผมทำหน้าที่เป็นเลขาวิปและเป็นวิปรัฐบาลจริงครับเขียนมาตรา52วงเล็บ7ไว้แต่มันบอกครับว่านักโทษที่จะได้รับสิทธิ์เหล่านี้ต้องประพฤติดีมีการศึกษาดีประกอบช่วยราชการอุตสาหะวิริยะอุตสาหะคำถามว่าท่านอดีตนายกทักษิณทำตรงไหนบ้างครับอ่ะผมไล่ย้อนมาลองดูคลิปนี้ครับท่านบอกว่า70แล้วป่วยขออนุญาตเปิดคลิปสั้นๆไม่เกิน1นาทีเพื่ออธิบายประกอบไม่เสียหาย
สวัสดีค่ะขอบคุณครับผมไม่ก้าวล่วงท่านอดีตนายกทักษิณเพราะผมคิดว่าไม่ใช่ความผิดท่านท่านกลับเข้าสู่ประเทศไทยผมสนับสนุนอย่างยิ่งครับหลังจากหนีคดีไปในคดีทุจริต17ปีท่านเข้ามาครั้งหนึ่งแล้วออกไปดูโอลิมปิกแล้วไม่กลับมาวันนี้ท่านกลับมาผมยินดีเลยนะครับแล้วผมอยากให้ทุกคนกลับเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเหมือนที่ผมเคยไปชี้แจงประธานศาลอาญาระหว่างประเทศว่าไม่ต้องมายุ่งกับประเทศไทยกระบวนการยุติธรรมไทยยังแข็งแรงยังเชื่อมั่นได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ท่านนายกทักษิณกลับเข้ามาเนี่ยถูกต้องแล้วแล้วท่านก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณลดโทษเหลือ1ปีนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมคิดว่าเรื่องนี้จะต้องพูดกันคือปัญหาในการบังคับโทษที่เกิดขึ้นในระบบทั้งการเมืองและราชการผู้ใดทําผู้ใดต้องรับผิดชอบครับท่านนายกทักษิณเมื่อสักครู่ความจริงมีอีกเป็น100คลิปนะครับแล้วผมก็จะไม่ก้าวล่วงเพราะว่าอยู่ในโซเชียลหมดแล้วท่านลุกขึ้นแข็งแรงครับท่านอาจจะหายป่วยแล้วก็ได้แสดงว่าโรงพยาบาลตำรวจควรถูกยุบด้วยนะเพราะรักษา180วันไม่ได้ผลแถมกล้องวงจรปิดเสียตลอดการเนี่ยนะครับจะไว้ใจได้ไงเรื่องอาชญากรรมประเทศนี้ไม่มีกล้องวงจรปิดที่โรงพยาบาลตำรวจผมเรียนต่อครับว่าท่านมีรูปท่านนายกทักษิณขออภัยที่ต้องพูดถึงบ่อยแล้วก็ท่านรองนายกก็บอกอย่าไปพูดถึงคนนอกแต่มันต้องพูดเพราะนี่คือกระบวนการที่ทำที่มันเป็นความรู้สึกในใจของประชาชนมันรู้สึกว่ามันไม่ยุติธรรมสำหรับคนที่เขาเคยติดคุกและยังติดคุกอยู่เขาไม่ได้แบบนี้บ้างเขาไม่ได้ไปอยู่โรงพยาบาลตำรวจชั้น14ห้อง VVIP ที่มีคนบอกผมว่าปิดไป12ห้องยังมีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายนะครับใบเสร็จที่สปสช.ผมฝากปปช.ไปตรวจนะครับมีแค่แสนกว่าบาทอีก10ล้านใครเซ็นออกไปครับผู้ป่วยที่อยู่อีก12ห้องไม่มีนะครับเจ้าหน้าที่รายงานต่อคณะกรรมการที่ผมเชิญมาสอบทั้งหมด5ครั้งยืนยันตามกฎกระทรวงหมดว่า1อำนาจอนุมัติเป็นของผู้บัญชาการเรือนจำแล้วก็มีการรายงานเหตุนะครับป่วย4โรคนะครับอย่างที่ทราบกันนะครับขออภัยที่ต้องเอ่ยพลาดพิงไปนะครับก็โรคความดันโลหิตสูงโรคพังผืดปอดที่ติดจากโควิดโรคเส้นกล้ามเนื้อหัวใจตีบแล้วก็โรคกระดูกเสื่อมซึ่งก็สามารถรักษาได้นะครับอาการของท่านนายกทักษิณเมื่อสักครู่เป็นแค่ภาพนิดเดียวนะครับถ้าท่านไปดูครับการลุกนั่งการโหนขึ้นรถกอล์ฟด้วยมือข้างขวาที่เอ็นเปื่อยยุ่ยจริงไหมการลุกนั่งกราบพระการเดินขึ้นบันไดดอยสุเทพการลุกลงไปนั่งรดน้ำและพรวนดินที่พืชสวนโลกแสดงถึงท่านแข็งแรงผมก็ยินดีกับท่านด้วยแสดงว่าไม่รู้ว่าหมอโรงพยาบาลตำรวจรักษาดีหรือว่าท่านมีกำลังใจดีผมรู้ชื่อหมอนะครับเป็นพลตำรวจโทเกษียณอายุไปแล้วคนหนึ่งรักษาออร์โธปีดิกอักษรย่อสอเสือปัจจุบันคนหนึ่งไม่น่าเชื่อครับยังอยู่ในราชการแต่ไม่ได้ทำหน้าที่แพทย์แล้วเป็นพลตำรวจโทนายแพทย์สอเสือเป็นหมอทางสมองไม่รู้รักษาอะไรเพราะกรรมธิการได้เชิญหน่วยราชการทั้งหมดไม่ว่าจะกรมราชทัณฑ์โรงพยาบาลตำรวจมาชี้แจงตลอดเวลาโรงพยาบาลตำรวจส่งรองแพทย์ใหญ่มาครับมีหมอเข้าร่วมประชุมกับผม 7-8 ท่านที่เป็นสมาชิกวุฒิสภาเรานึกว่าท่านมาชี้แจงเป็นหมอครับใส่เสื้อสีขาวของหมอเลยครับเป็นรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สรุปว่าเป็นอาจารย์โรงเรียนในร้อยครับมีหน้าหมอถามว่าทำไมพูดเรื่องหมอไม่รู้เรื่องแต่เป็นตำแหน่งรองแพทย์ใหญ่นะก็ไม่ว่ากันกรรมธิการเรียกเอกสารเอาละครับว่าป่วยเป็นโรคอะไรก็มีการอ้างว่าเป็นสิทธิ์ของผู้ป่วยผมยืนยันนะครับเอกสารฉบับนี้ถ้าปปช.ต้องการเป็นเอกสารที่ทำความเห็นทางกฎหมายไว้ครบถ้วนทุกมาตราทุกฉบับ
ที่ใช้บันทึกความเห็นเรื่องข้อจำกัดสิทธิ์ของผู้ต้องขังหรือนักโทษที่อ้างกันว่านักโทษไม่เปิดเผยไม่สามารถให้ข้อมูลได้ไม่ว่าจะอ้างรัฐธรรมนูญกฎกระทรวงพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลข่าวสารพระราชบัญญัติอื่นๆใดๆผมอ่านท่านสั้นนิดเดียวครับกฎหมายนี้ไม่สามารถป้องกันสิทธิ์ของผู้ป่วยไม่ให้กรรมธิการรับทราบได้แต่ถ้ากรรมธิการเอาไปเผยแพร่อันเสียหายอันนั้นกรรมธิการต้องรับผิดชอบพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล2562ที่ท่านอ้างนั้นนะครับบอกว่าเป็นกฎหมายที่ใช้คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเว้นแต่จะเก็บไว้รวบรวมใช้ประโยชน์ส่วนบุคคลหรือใช้เพื่อเป็นประโยชน์สาธารณะประกอบมาตรา4วรรค1วงเล็บ4บอกว่ายกเว้นพระราชบัญญัตินี้ไม่ให้ใช้บังคับแก่สภาผู้แทนราษฎรวุฒิสภาและรัฐสภารวมถึงคณะกรรมการที่แต่งตั้งขึ้นโดยสภาซึ่งเก็บรวบรวมใช้หรือเปิดเผยข้อมูลตามหน้าที่ของอำนาจดังนั้นการอ้างดังกล่าวจึงไม่อยู่ในส่วนที่อ้างได้กรรมการมีหน้าที่ในการเรียกเอกสารได้เช่นเดียวกันกับหน่วยอื่นๆนะครับในวงเล็บ5ก็ให้อำนาจปปช.ให้อำนาจศาลซึ่งผมกราบเรียนท่านประธานครับกรรมธิการเชิญมาชี้แจงกรรมธิการเชิญมาหลายรอบแล้วครับไม่รู้ว่าเป็นอะไรจริงๆแต่ท่านนายกทักษิณแข็งแรงก็ดีใจก็แสดงว่าฝีมือดีได้รับจดหมายล่าสุดตอบมาอย่างนี้ครับเป็นจดหมายลับมากเลย2ชั้นเลยเจ้าหน้าที่ไม่กล้าเปิดรอผมมาเปิดใส่ซอง2ชั้นเลยตอบจดหมายที่ผมขอเรียกเอกสารสำคัญนะครับเพื่อตรวจสอบกรรมธิการว่าสมเหตุสมผลในการอนุญาตว่า30วันผู้บัญชาการอนุญาตให้ไปรักษาตัวนอกเรือนจำ60วันผู้บัญชาการเห็นชอบโดยความเห็นของอธิบดี120วันอย่างไรได้รับจดหมายจากท่านอธิบดีมาบอกว่าเปิดเผยให้ไม่ได้เพราะยังไม่ได้รับอนุมัติจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเข้าใจว่าท่านรัฐมนตรีมาแล้วนะครับเดี๋ยวท่านตอบผมด้วยแล้วกันว่าท่านอนุญาตหรือยังเพราะผมขอไม่มากหรอกครับผมขอแค่นิดเดียวครับท่านประธานขอตามหน้าที่กฎหมายนะครับที่ผมได้บอกแล้วว่ามันทำได้โดยเฉพาะเรื่องสิทธิผู้ป่วยที่มาอ้างไม่เหนือกฎหมายรัฐธรรมนูญและสิทธิที่มีอยู่นะครับก็ขอเพียงแค่เรื่องง่ายๆคือ1หลักฐานเอกสารที่ผู้บัญชาการเรือนจำอนุมัติให้เกิน30วัน60วันและ120วันประกอบความเห็นแพทย์ซึ่งท่านอ้างว่ามีคนไปรักษาตัวนอกเรือนจำเยอะมากผมตรวจแล้วนะครับและอันนี้เป็นรายงานของคณะกรรมการที่ได้บันทึกไว้ในรายงานของกรรมการที่ส่งให้ปปช.แล้วเป็นเอกสารที่รองอธิบดีอย่างน้อย2ครั้งหัวหน้าผู้ตรวจราชการผู้อำนวยการสำนักต่างๆรวมถึงผู้แทนโรงพยาบาลตำรวจมาชี้แจงมีผู้ป่วยโดยหลักเลยนะครับท่านไปตรวจดูให้ดีครับถ้าท่านอาจจะลืมในนี้เขียนไว้เลยครับว่าการส่งผู้ป่วยไปรักษาตัวภายนอกเรือนจำเรียกว่ากฎกระทรวงการส่งตัวผู้ต้องขังไปรักษาตัวนอกเรือนจำ2563เอาข้อ1ข้อ2วงเล็บ1พอครับให้เจ้าพนักงานเรือนจำพาผู้ต้องขังคนนั้นอันนี้ผมไม่เอ่ยนะรักษาตัวป่วยนะไปและกลับในวันเดียวกันไม่มีแล้วครับที่มาอ้างกันว่า120วันแต่มีเหตุจำเป็นเขาก็เขียนไว้ในข้อ7ในเอกสารฉบับเดียวกันที่มาอ้างกับผมเนี่ยนะครับกับอ้างกับกรรมธิการก็คือจะต้องได้รับอนุญาตนะครับ30วันขอความเห็นจากอธิบดีและหลักฐานทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องเกิน60วันขอความเห็นชอบอธิบดีพร้อมความเห็นแพทย์และหลักฐานที่เกี่ยวข้องและรายงานให้ปลัดกระทรวงทราบเกิน120วันให้มีหนังสือขอความเห็นชอบจากทิบดีพร้อมความเห็นแพทย์ผู้รักษาและรายงานท่านรัฐมนตรีทราบสรุปว่าท่านรัฐมนตรีทราบแล้วนะทีนี้ผมต่อครับคำชี้แจงที่กระทรวงยุติธรรมแถลงว่าเป็นเรื่องปกติของคนที่นักโทษที่เจ็บป่วยต้องไปรักษาโรงพยาบาลจริงครับเพราะว่าเรือนจำไม่มีโรงพยาบาลประเทศไทยมีอยู่ที่เดียวครับที่กรุงเทพเนี่ยแหละครับทันสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ที่เหลือเนี่ยเป็นแผนกพยาบาลแล้วก็ไปรักษาที่โรงพยาบาลจังหวัดเหมือนในแป้งนาโหนดที่หนีไปอะครับเวลาไปเนี่ยรถคุ้มกันพร้อมกุญแจพร้อมโซ่พร้อมปืนไม่ใช่เอานักโทษกันไปตามสบาย
ขึ้นเฮลิคอปเตอร์หรือเปล่าไม่ทราบมีคนลืออย่างนั้นนะครับแต่ตัวเลขสำคัญครับตัวเลขสำคัญที่ท่านบอกว่ามีคนเป็นพันเลยนี่ในรายงานของกรรมธิการที่รับจากกรมราชทัณฑ์ระบุว่าตั้งแต่เดือนตุลาคมปี2565ถึงวันที่มารายงานต่อคณะกรรมการคือ25ธันวาคม2566 1ปี2เดือน25วันมีผู้ป่วยไปรักษาตัวภายนอกที่เป็นนักโทษนะครับจริงครับเกินกว่า30วัน100คนเกินกว่า60วัน30คนเกินกว่า120วัน3คนครับท่านประธาน3คนเนี่ยเอกสารราชการส่งมาให้เลยครับคนหนึ่งรักษาตัวที่โรงพยาบาลจิตเวชโรงพยาบาลพิษณุโลกอีกท่านหนึ่ง517วันที่สถาบันราชนครินทร์เป็นโรคจิตเวชเหมือนกันท่านที่3เขียนมาเองครับอ่านครับขอท่านประธานอ่านนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีรักษาตัวมาเป็นระยะเวลา125วันที่โรงพยาบาลตำรวจนี่เอกสารราชการสรุปว่าผมไม่ทราบใครรายงานเท็จหรือไม่เท็จแต่นี่คือเอกสารราชการที่รายงานต่อคณะกรรมการยิ่งไปดูในกฎกระทรวงทั้งหลายที่ผมบอกแล้วมีการแก้ไขและมีการเปลี่ยนแปลงนะครับหลายเรื่องโดยอธิบดีและโดยคณะกรรมการทั้งหลายแม้จะอ้างกฎหมายเนี่ยถ้าเทียบอธิบดี3คนไล่หลังย้อนไปจะเห็นมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องสถานที่คุมขังเรื่องของกฎอายุผมยกตัวอย่างสมัยท่านนรัตน์ละกันครับท่านสรุปเลยฮะครับขอเวลา 2-3 นาทีครับท่านประธานครับเนื่องจากเดี๋ยวเพื่อน2เรื่องนะครับ8ไม่ได้อภิปรายครับก็ในเรื่องที่สำคัญคือเมื่อเดิมนั้นเนี่ยเวลาผู้ป่วยนักโทษที่จะได้รับการพักโทษต้องรับโทษมาไม่น้อยกว่า6เดือนหรือ1ใน3อย่างใดมากกว่ากันอายุ70และต้องมีโรคประจำตัวโรคประจำตัวก็จะเขียนเรื่องที่ว่าต้องให้กลับไปอยู่กับครอบครัวก่อนชีวิตสุดท้ายนะครับเป็นเอสเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายอะไรก็ตามเนี่ยแต่มีมาการแก้ไขซึ่งอันเนี้ยเอกสารปปช.ตรวจสอบได้ครับมีการแก้ไขใหม่จากและเป็นหรือมันเลยทำให้คนอายุ70ต่อไปนี้ใครจะโกงชาติบ้านเมืองก็70พอครับไม่ต้องอยู่ลงจะได้กลับบ้านได้แล้วนะครับโดยสรุปผมเรียนอย่างนี้ครับว่าเรื่องทั้งหมดยังมีข้อมูลอีกมากมายนะครับที่จะบอกว่าเรื่องแม้กระทั่งการประเมินคะแนนลุกนั่งที่ผมขออนุญาตความจริงเตรียมสไลด์แต่ไม่ฉายแล้วครับให้คะแนน11คะแนนนะครับผมส่งไปให้แพทย์ที่เป็นเพื่อนระดับผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาจารย์แพทย์คณะบดีแพทย์ทั้งหมดได้ดูว่าดูคลิปทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยท่านเขาบอกว่าไม่ต้องส่งมาหรอกท่านเห็นถ่ายทอดสดแล้วท่านให้คะแนนหน่อยที่คะแนนเต็ม20ในการช่วยเหลือตัวเองท่านให้กี่คะแนนเพราะท่านรัฐมนตรีให้คะแนน11คะแนนท่านบอกให้30ครับแสดงว่าแข็งแรงผมก็ชื่นชมโรงพยาบาลตำรวจนะว่าท่านรักษาได้หายดีมากแต่ยังไม่พบเลยว่าท่านอดีตนายกไปพบแพทย์ตอนไหนเพิ่มเติมนะครับสรุปผมคิดว่าเรื่องนี้สำคัญมากนะครับท่านประธานและก็จะใช้เวลาในห่วง 1-2 นาทีสุดท้ายเพื่อบอกว่าเรื่องนี้เป็นการสั่นคลอนกระบวนการยุติธรรมอย่างยิ่งผมไม่ได้มาอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลเพราะไม่มีสิทธิ์แต่ประชาชนนั่นแหละครับจะไม่ไว้วางใจท่านความเสื่อมศรัทธานี้ซึมลึกยาวนานและที่ผมกังวลคือมันเกิดวิกฤตศรัทธาวันใดที่เกิดวิกฤตศรัทธามันจะมามันจะนำมาซึ่งสึนามิแล้วมันจะแก้ไขยากผมอยากเห็นการแก้ไขและคนที่ต้องถูกดำเนินการดำเนินคดีรับผิดชอบคือฝ่ายเจ้าหน้าที่รัฐและฝ่ายการเมืองที่ไปเอื้อประโยชน์นะครับขออนุญาตสไลด์สุดท้ายที่ผมขึ้นนิดเดียวครับที่เป็นหน้าดำครับสุดท้ายนะครับขออนุญาตไปได้เลยครับสุดท้ายเลยครับสุดท้ายอันนี้ก็เป็นสไลด์ที่เตรียมทั้งหมดนะครับขออนุญาตไม่ต้องไปพูดถึงละภาพถ่ายมีหมดหลักฐานมีหมดนะครับประชาชนเห็นหมดแล้วครับโอเคก็ตรงนี้ก็ไม่เป็นไรครับสรุปสุดท้ายคืออย่างนี้ครับผมได้รับขออภัยที่ต้องเอ่ยนะครับว่าเมื่อคุณทักษิณได้รับพระมหากรุณาธิคุณ
ได้รับพระราชทานอภัยลดโทษให้เหลืออยู่1ปีแล้วควรสนองพระมหากรุณาธิคุณอย่างแท้จริงด้วยการรับโทษที่เหลือใน1ปีในเรือนจำและไม่ขอพระราชทานอภัยโทษอีกจึงจะเรียกว่าสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสิ่งนี้คือข้อความที่ผมได้รับและผมดำเนินการตามนี้เพื่อให้ทุกอย่างเข้าสู่กระบวนการที่ถูกต้องแต่เมื่อมีคนไปบิดเบี้ยวทำให้กระบวนการโดยอ้างพระราชบัญญัติอ้างกฎกระทรวงอ้างระเบียบทำให้เกิดปัญหาผมจึงขออนุญาตท่านประธานเสนอต่อสังคมและผู้ที่เห็นด้วยหรือไม่ก็ตามไปดำเนินคดี3เรื่องครับ1ร้องต่อ2ศาล2ดำเนินคดีที่ปปช.ต่อท่านนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องและข้าราชการทั้งหมดที่เกี่ยวข้องในส่วนของศาลรัฐธรรมนูญอาศัยความในมาตรา7อนุ13ของพรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญซึ่งกำหนดให้คดีอื่นที่รัฐธรรมนูญกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายอื่นกำหนดให้อยู่ในเขตอำนาจศาลเป็นคดีที่ศาลมีอำนาจพิจารณาวินิจฉัยคดีมาตรา5ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยปัจจุบันนะครับบัญญัติว่ารัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศบทบัญญัติใดกฎหมายกฎหรือข้อบังคับหรือการกระทำใดขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญบทบัญญัตินั้นหรือการกระทำนั้นเป็นอันใช้บังคับมิได้ซึ่งการกระทำที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญดังกล่าวคือการกระทำภายใต้มาตรา3วรรค2ที่บัญญัติว่ารัฐสภาคณะรัฐมนตรีศาลองค์กรอิสระและหน่วยงานของรัฐต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายรัฐธรรมนูญและหลักนิติธรรมเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติและความผาสุกของประชาชนโดยส่วนรวมในกรณีดังกล่าวเป็นที่สงสัยของประชาชนที่เห็นต่างว่าเป็นการกระทำที่ส่อว่าจะขัดต่อรัฐธรรมนูญเช่นเดียวกับการใช้สิทธิเสรีภาพที่ศาลรัฐธรรมนูญเคยมีคำวินิจฉัยเกี่ยวกับพรรคการเมืองบางพรรคเป็นการขัดในส่วนของพระบรมราชโองการอภัยลดโทษหรือไม่ถือเป็นการซอกกร่อนบ่อนทำลายหรือด้อยค่าหรือไม่ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยสั่งการในเรื่องนี้และขอให้นำตัวคุณทักษิณกลับเข้ารับโทษตามที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าขณะนี้ยังไม่มีพยานหลักฐานว่าคุณทักษิณได้รับการลดโทษแล้วรับโทษแล้วนะครับเพราะว่าเข้าไปในเรือนจำเพียง12ชั่วโมงครึ่งศาลที่2ครับท่านจบได้แล้วครับครับขออนุญาตครับศาลที่2ครับให้ร้องต่อศาลปกครองนะครับที่มีคำสั่งให้พักรักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจทั้งในส่วนที่ผู้บัญชาการเรือนจำขออธิบดีปลัดและรัฐมนตรี30วัน60วันและ120วันรวมถึงคำสั่งพักโทษซึ่งเป็นคำสั่งทางปกครองมิชอบให้ดำเนินการเพิกถอนสุดท้ายครับขอให้ร้องดำเนินคดีต่อคณะกรรมการปปช.ซึ่งขณะนี้คณะกรรมการปปช.ได้รับเรื่องไปแล้ว5รายนะครับมีความผิดของเจ้าหน้าที่รัฐและผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองตั้งแต่นายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมปลัดกระทรวงอธิบดีที่เกี่ยวข้องนะครับเป็นการละเมิดมาตรา172ของพรบ.ปปช.ว่าด้วยเจ้าพนักงานของรัฐผู้ใดละเว้นหรือปฏิบัติหน้าที่ใช้ตำแหน่งหน้าที่โดยไม่ชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ใดต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่1-10ปีปรับ 20,000 ถึง 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับในกรณีนี้เกิดทั้งพยานหลักฐานที่เห็นอยู่เป็นทั้งพยานวัตถุพยานเอกสารในการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่พยานบุคคลที่เห็นชัดรวมถึงอาจจะมีพยานเท็จที่จะเรียกมาจากเวชระเบียนและเอกสารที่จะเกิดขึ้นทางการแพทย์ซึ่งขณะนี้ปปช.ได้เรียกไปแล้วแต่ยังไม่ได้รับจากโรงพยาบาลตำรวจจะเป็นตัวยืนยันครับว่าถ้าหากมีผู้หนึ่งผู้ใดที่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐและฝ่ายการเมืองกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157ละเว้นปฏิบัติหรือละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบจะต้องถูกดำเนินคดีจำคุกตั้งแต่1-10ปีก็ขออนุญาตกราบเรียนท่านประธานว่าเรื่องนี้คงปล่อยเฉยๆไม่ได้เราต้องแก้ไขเพื่อให้บ้านเมืองนี้ดำรงความยุติธรรมอยู่ได้สมดังที่ในหลวงรัชกาลที่5ทรงพระราชทานวันนี้เป็นวันก่อตั้งกระทรวงยุติธรรมผมหวังว่าความยุติธรรมในประเทศนี้จะยังมีอยู่นับแต่มีการแก้ไขต่อไปในอนาคตให้ได้กราบขอบพระคุณครับท่านประธานครับขอบคุณท่านสมชายแสวงการครับท่านสมาชิกครับขณะนี้ท่านอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มาเข้าร่วมประชุมวุฒิสภาในการแถลงข้อเท็จจริงหรือชี้แจงปัญหาสำคัญเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินโดยไม่มีการลงมตินะครับลำดับต่อไป
ขอเชิญท่านทวินเปลี่ยนสีอภิปรายใช้เวลา15นาทีขอเชิญท่านทวินเดี๋ยวตอบทีเดียวเลยเดี๋ยวให้ท่านทวินได้ตอบทีเดียวเชิญท่านทวินนะครับแล้วเดี๋ยวเสร็จแล้วก็ขอเชิญท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมตอบชี้แจงเชิญครับกราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพผมทวินเปลี่ยนศรีสมาชิกวุฒิสภาครับผมต้องขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรีนะครับที่ได้กรุณามาตั้งแต่เช้าแล้วก็คณะรัฐมนตรีหลายๆท่านที่ได้มาร่วมฟังการอภิปรายตามมาตรา153ของวุฒิสภาในวันนี้ผมเรียนในเบื้องต้นนะครับว่าที่วุฒิสภาของเรานะครับเราไม่มีเรื่องของการเมืองเรามีแต่เรื่องของบ้านเมืองเรามีแต่เรื่องของความถูกต้องชอบธรรมแล้วก็ตรงไปตรงมาเพราะงั้นวุฒิสภาของเราอาจจะแตกต่างกับสภาที่ท่านคุ้นเคยอยู่ก็คือสภาผู้แทนราษฎรซึ่งที่นั่นอาจจะมีทั้งเรื่องของการเมืองอาจจะมีทั้งเรื่องของบ้านเมืองแต่ที่เราไม่มีเพราะงั้นขอให้ท่านสบายใจได้ว่าวันนี้พวกเราจะพูดกันแต่เรื่องของบ้านเมืองจะไม่มีเรื่องของการเมืองหรืออคติส่วนตัวเข้ามาปะปนเป็นอันขาดนะครับยัตติครั้งนี้มีหลายเรื่องครับก็7หัวข้อใหญ่ๆด้วยกันนะครับก็มีผู้อภิปรายหลายท่านเพราะงั้นสำหรับประเด็นของผมนี้เป็นประเด็นที่มีเรื่องเดียวคือเรื่องกระบวนการยุติธรรมและความยุติธรรมเท่านั้นนะครับเพราะว่าผมมีเวลาแค่15นาทีก็อยากจะใช้เวลาไม่ให้มากไปกว่านั้นนะครับเรื่องการบริหารนโยบายด้านกระบวนการยุติธรรมและความยุติธรรมในสังคมนั้นเนี่ยปรากฏอยู่ในคำแถลงนโยบายของรัฐบาลนะครับซึ่งท่านนายกได้ยืนขึ้นอ่านที่รัฐสภาเมื่อวันที่11กันยายน2566ที่ผ่านมานะครับผมขออนุญาตอ่านข้อความสั้นๆครับรัฐบาลจะสร้างความชอบธรรมในการบริหารการแผ่นดินในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยการฟื้นฟูหลักนิติธรรมวงเล็บภาษาอังกฤษ rule of lawที่เข้มแข็งมีประสิทธิภาพโปร่งใสและเป็นที่ยอมรับจากนานาประเทศผมขีดเส้นใต้2เส้นตรงคำว่าเข้มแข็งมีประสิทธิภาพโปร่งใสและเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศแล้วก็มีข้อความต่อไปนะครับท่านประธานครับนี่เป็นคำแถลงนโยบายที่ผมอ่านแล้วสวยหรูและดูดีมากๆนะครับแต่ท่านทราบไหมครับว่ารัฐบาลนี้ได้ปฏิบัติแล้วก็เล่าเว้นการปฏิบัติต่างๆที่ได้ทำความเสียหายให้กับกระบวนการยุติธรรมและหลักนิติธรรมของประเทศเป็นอย่างมากในช่วง 6-7 เดือนที่ผ่านมาและไม่เป็นไปตามนโยบายที่ผมได้นำเรียนเมื่อสักครู่นะครับกรณีที่เด่นชัดที่สุดในกรณีนี้อาจจะมีอีกหลายเรื่องแต่เรื่องที่เด่นชัดที่สุดคือกรณีของอดีตนายกรัฐมนตรีที่ท่านหลบหนีคดีที่ถึงที่สุดไปต่างประเทศหลายปีแล้วได้กลับเข้ามารับโทษเมื่อวันที่22สิงหาคม2566 7เดือนที่ผ่านมานะครับมาตรงนี้ผมขออนุญาตนะครับว่าผมไม่ใช่ว่าผมอยากจะพูดเรื่องส่วนตัวเรื่องของบุคคลนะครับแต่ว่าเป็นความจำเป็นที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับที่จะต้องพูดถึงเรื่องของตัวบุคคลบ้างก่อนที่จะนำไปสู่ความประเด็นที่เชื่อมโยงกับการบริหารนโยบายเรื่องของกระบวนการยุติธรรมว่าได้มีความบกพร่องเสียหายร้ายแรงประการใดบ้างนะครับอย่างไรก็ตามครับผมก็จะพยายามหลีกเลี่ยงที่จะพูดถึงเรื่องของตัวบุคคลให้มากที่สุดเพราะว่าไม่ใช่ประเด็นสำคัญของเรื่องนี้เลยนะครับแต่ก็อยากจะเรียนว่าเรื่องของอดีตนายกรัฐมนตรีนั้นเนี่ยไม่ใช่เรื่องส่วนตัวของใครคนใดคนหนึ่งผมยืนยันนะครับว่าไม่ใช่เรื่องส่วนตัวณวันนี้ไม่ใช่เรื่องท่านอยากจะไปกินข้าวที่ไหนท่านอยากจะไปเที่ยวที่ไหนแต่เป็นเรื่องที่กระทบต่อนโยบายเรื่องของความยุติธรรมของคนทั้งประเทศทุกคนมีส่วนได้เสียในเรื่องนี้นะครับท่านประธานครับเรื่องแบบนี้ท่านจะให้ผมไปพูดกับภรรยาหรือบุตรของผมที่บ้านหรือครับเรื่องแบบนี้ผมไม่พูดที่นี่แล้วผมไม่พูดที่ไหนครับที่ผู้แทนปวงชนของชาวไทยอยู่ที่นี่นายกอยู่ที่นี่รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอยู่ที่นี่ผมต้องพูดที่นี่นะครับความจริงเรื่องของอดีตนายกรัฐมนตรีท่านนี้ในหลักการแล้วเนี่ย
เมื่อท่านกลับเข้ามารับโทษตามกบิลเมืองผมก็คิดว่าเป็นเรื่องที่ดีกับสังคมเป็นเรื่องที่ดีกับบ้านเมืองกับประเทศชาติของเราเพราะคนทำผิดคดีถึงที่สุดก็ต้องรับโทษนะครับตรงไปตรงมากฎหมายก็ศักดิ์สิทธิ์บ้านเมืองก็อยู่ร่วมกันได้โดยปกติสุขนะครับแต่เป็นที่น่าเสียดายครับว่าตั้งแต่ก้าวแรกที่ท่านได้เหยียบย่างลงบนผืนแผ่นดินอันศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้เรื่องแปลกๆก็เกิดขึ้นกับกระบวนการยุติธรรมของเรานะครับเริ่มแรกเลยนะครับท่านได้รับการเตรียมการดูแลต้อนรับที่สนามบินณวันที่ท่านกลับมาได้รับสิทธิพิเศษต่างๆมากมายเพื่อนผมถามว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นผมบอกว่าอย่าคิดมากเลยนั่นเป็นกระบวนการของการดูแลความสงบเรียบร้อยดูแลความปลอดภัยอาจจะเป็นไปเพื่อป้องกันนักโทษหลบหนีก็เป็นไปได้นะครับขอให้ดูการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ต่อไปดีกว่านะครับต่อจากนั้นนักโทษอดีตนายกรัฐมนตรีท่านก็ไปศาลเข้าเรือนจำกลางผมก็นึกว่าเรื่องจะจบแค่นั้นกระบวนการยุติธรรมที่ดำเนินการมาได้เป็นอย่างดีก็น่าจะดำเนินการต่อไปตามคันลองที่มันควรจะเป็นเหมือนที่เคยทำงานมาตลอดแต่เหตุไม่เป็นอย่างนั้นครับเพราะปรากฏว่าแค่ท่านเข้าไปอยู่ในเรือนจำกลางไม่กี่ชั่วโมงเมื่อกี้ท่านสมชายขออนุญาตเอ่ยชื่อท่านว่า12ชั่วโมงผมไม่ทราบว่าครบ12ชั่วโมงหรือไม่ท่านก็ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจที่ชั้น14ด้วยข้อมูลทางการแพทย์ที่เคลือบแคลงที่น่าสงสัยที่ไม่ชัดเจนที่ไม่ชัดเจนนะครับทั้งที่ก่อนหน้านั้นก่อนท่านจะเข้ามาสู่กระบวนการก็ดูแข็งแรงเป็นปกติอยู่นะครับต่อมาท่านได้รับพระมหากรุณาธิคุณอภัยลดโทษจาก8ปีเหลือ1ปีก็เป็นเรื่องที่ดีสำหรับท่านนะครับที่แปลกก็คือว่าหลังจากนั้นแล้วนี่เรื่องแปลกๆเกิดขึ้นไม่หยุดท่านรักษาตัวได้รับอนุญาตรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลตำรวจเกิน30วันเกิน60วันเกิน90วันและจนกระทั่งครบ180วันหรือ6เดือนโดยการอนุมัติอนุญาตจากผู้ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะอธิบดีหรือรักษาการอธิบดีกรมราชทัณฑ์นะครับแล้วด้วยข้อมูลทางการแพทย์ที่ไม่เป็นที่เครือบแคลงสงสัยของสังคมตลอดมานะครับสรุปว่าตลอดระยะเวลา6เดือนนั้นเนี่ยท่านแทบไม่ได้สัมผัสกับเรือนจำเลยนะครับผมคิดว่าประตูเรือนจำสีอะไรทำด้วยอะไรท่านอาจจะยังนึกไม่ออกจนกระทั่งบัดนี้ก็เป็นไปได้นะครับความเครือบแคลงสงสัยแค่นั้นเนี่ยมันควรจะยุติแต่ปรากฏว่าหลังจากที่ท่านได้พักโทษแล้วความเครือบแคลงสงสัยประหลาดใจก็ยิ่งเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับเมื่อหลังจากที่ท่านได้พักโทษแค่ไม่ถึงสัปดาห์ดีท่านก็เปิดบ้านรับแขกบ้านแขกเมืองไม่ถึงเดือนดีนะครับ14ถึง16มีนาคมท่านก็ขออนุญาตไปเดินทางไปเยี่ยมบ้านที่เชียงใหม่เรื่องยิ่งแปลกไปใหญ่นะครับว่ามีทั้งรัฐมนตรีมีทั้งปลัดกระทรวงมีทั้งท่านผู้ว่านายกอบจและข้าการมารอรับแล้วก็รายงานข้อราชการดูแล้วภาพไม่ใช่นักโทษที่รับการพักโทษกลับไปอยู่บ้านแล้วก็กลับไปเยี่ยมบ้านนะครับอาการเจ็บป่วยต่างๆนั้นแทบจะไม่ต้องพูดถึงเลยครับไม่เหลือเค้าของอาการเจ็บป่วยรุนแรงวิกฤตซึ่งแพทย์โรงพยาบาลตำรวจยืนยันมาตลอดว่าวิกฤตเสี่ยงต่อชีวิตถ้าไม่รับการดูแลอย่างใกล้ชิดอาการพวกนั้นปราศนาการหายไปหมดอย่างที่ท่านสมชายแสวงการได้พูดถึงเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับอาจจะพูดได้ว่าท่านแข็งแรงเป็นปกติก่อนจะท่านเข้ามารับโทษและหลังจากท่านได้พักโทษท่านก็แข็งแรงเป็นปกติเว้นแต่ช่วงที่ท่านรับโทษหรือพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลตำรวจเท่านั้นที่ท่านมีอาการวิกฤตอาจจะพูดได้ว่าท่านไม่ถูกโฉลกกับเรือนจำหรือคุกก็เป็นไปได้นะครับท่านประธานที่เคารพครับเรื่องนี้สังคมทั่วไปมองเห็นว่ามันไม่ตรงมันบิดเบี้ยวมันเบี่ยงเบนไม่เสมอภาคไม่เท่าเทียมกับรายอื่นนะฮะแต่สิ่งที่น่าเสียใจก็คือผู้ที่เกี่ยวข้องตั้งแต่เจ้าหน้าที่เรือนจำอธิบดีกรมราชทัณฑ์ไปถึงแพทย์รัฐมนตรีที่รับผิดชอบในที่นี้ก็คือรัฐมนตรียุติธรรมท่านกลับยืนยันเสียงแข็งนะครับว่าเรื่องนี้ได้ไปบัตรไปโดยถูกต้องชอบธรรมครบถ้วนตามกฎหมายแล้วนะครับ
ผมถามว่าท่านไม่สงสัยบ้างหรือท่านไม่เอะใจบ้างหรือว่าการแก้โจทย์ของท่านนั้นเนี่ยท่านลืมทดเลขตรงไหนท่านทดเลขผิดหรือเปล่าทำไมคำตอบมันถึงออกมาค้านสายตาของคนทั้งประเทศและอาจจะเป็นทั้งโลกด้วยซ้ำไปท่านคิดบ้างหรือไม่ว่าในฐานะที่ท่านเป็นข้าราชการท่านเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐทำงานภายใต้พระนามของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่ออำนวยความเสมอภาคความเท่าเทียมความเป็นธรรมให้แก่ประชาชนโดยเสมอกันท่านลองนับตาหลับตานะครับท่านลองหลับตาลองสวดมนต์ลองทำใจสบายสบายแล้วก็สัตย์สาบานกับตัวท่านเองว่าท่านได้ปฏิบัติไปโดยถูกต้องชอบธรรมเป็นธรรมเสมอภาคแล้วจริงหรือไม่ผมคิดว่าคำตอบปรากฏแก่ใจของท่านแล้วท่านไม่ต้องตอบก็ได้นะครับท่านคิดว่าผมอาจจะไม่พูดแรงไปนะครับท่านคิดว่าคนไทยกินหญ้ากินแกลบหรือผมไปกินน้ำค้างหน้าบ้านผมไม่ได้กินข้าวเหมือนพวกท่านที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐในกรณีนี้หรืออย่างไรครับจึงหลอกตัวเองหลอกคนทั้งประเทศท่านคิดว่าเดี๋ยวคนคงจะลืมแล้วก็คงจะแล้วกันไปเพราะว่าปลุกม็อบไม่ขึ้นแล้วบาดเจ็บกันมามากแล้วนะครับและคนไทยขี้ลืมเดี๋ยวก็ลืมกันไปเรื่องนี้จะไม่ลืมไปแอนขาดในฐานะที่ผมได้ผ่านเหตุการณ์มาค่อนข้างมากทำงานด้านความมั่นคงมาก็หลายปีเรื่องนี้จะเป็นบาดแผลลึกที่ไม่มีวันหายแล้วก็จะเป็นฝันร้ายที่ไม่มีวันจางหายไปเป็นอันขาดจะกลายเป็นน้ำผึ้งหยดเดียวอาจจะเป็นอย่างนั้นได้ตามที่หลายๆท่านได้พูดถึงนะครับท่านประธานที่เคารพครับผมพูดมายืดยาวเกี่ยวกับปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องไม่เป็นธรรมไม่เท่าเทียมถึงขนาดเลือกปฏิบัติและอาจจะรู้เห็นเป็นใจด้วยก็ตามเนี่ยนะครับเพราะว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องส่วนตัวของใครนะครับกระบวนการยุติธรรมที่ไม่ตรงปกกระบวนการยุติธรรมที่ไม่ตรงไปตรงมามันมีผลกระทบต่อสังคมนี้อย่างน้อยก็ 4-5 ประการเดียวกันนะครับเรื่องแรกครับทำให้เกิดความแตกแยกในสังคมเพิ่มขึ้นเพราะคนที่รักคนที่เชียร์ก็ชอบส่วนคนที่เขาเกลียดเขาชังเขาก็แช่งในเรื่องนี้นะครับแล้วความสงบความสามัคคีจะเกิดขึ้นในบ้านเราได้ยังไงท่านจะอ้างว่าปลองดองโดยฝ่ายหนึ่งยืนเหยียบอยู่บนหัวของอีกฝ่ายหนึ่งนั้นผมไม่เห็นด้วยว่ามันจะบรรลุผลได้อย่างไรนะครับทำไมท่านไม่ทำให้มันถูกต้องท่านทำให้ถูกต้องแต่ต้นสังคมก็อยู่ร่วมกันได้นะครับประการที่สองเรื่องที่ท่านก่อให้เกิดขึ้นนี้ซึ่งผมหมายถึงเจ้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะครับจะกระทบต่อค่านิยมที่สำคัญของบ้านเมืองนี้หลายอย่างด้วยกันนะครับเราจะบอกเรื่องราวค่านิยมเหล่านี้ต่อลูกหลานของเราในอนาคตอย่างไรให้เขาเชื่อให้เขาได้ศรัทธาทำกันอย่างนี้ผมจะอธิบายเรื่องความยุติธรรมเสมอภาคให้ลูกหลานเรายึดถือได้อย่างไรในเมื่อสิ่งที่เขาเห็นนั้นเนี่ยประจักษ์แก่ใจแก่สายตาเขาสิ่งที่เราบอกเขาให้ซื่อตรงให้ยึดมั่นให้เป็นธรรมย้อนแย้งกับสิ่งที่เขาเห็นต่อหน้าต่อตาอยู่ตลอดเวลานะครับผมจะเล่าเรื่องพันท้ายนรสิงห์นะครับผู้รักเกียรติของตนรักเกียรติของพระมหากษัตริย์ยิ่งกว่าชีวิตของตนให้ลูกหลานฟังได้อย่างไรเพราะแม้เขาจะรับการอภัยโทษแล้วซึ่งความจริงเรื่องนี้พันธานรสิงห์บกพร่องโดยสุจริตนะครับจึงได้รับการยกโทษให้ในชั้นแรกแต่พันธานรสิงห์ยืนยันว่าขอให้ลงโทษตัวเขานะครับนั่นเพราะเขาเห็นว่าความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมายความศักดิ์สิทธิ์ของพระอำนาจของพระเจ้าอยู่หัวนั้นเหนือกว่าชีวิตของเขาเองนะครับผมจะเล่าเรื่องพวกนี้ให้เด็กๆฟังได้อย่างไรนะครับประการที่3ครับท่านได้ทำลายความศักดิ์สิทธิ์ความยำเกรงต่อกฎหมายบ้านเมืองลงไปหมดสิ้นนะครับกว่าแต่ละคดีจะมาถึงขั้นลงโทษผู้กระทำความผิดได้สังคมนี้ใช้จ่ายทรัพยากรทั้งตัวบุคคลทั้งเงินทองทั้งทรัพย์สินต่างๆลงไปไม่ใช่น้อยๆนะครับจนกว่าจะมีคำพิพากษามาแต่ว่าการบริหารโทษของท่านในชั้นปลายน้ำทำให้ความพยายามต่างๆที่ยากลำบากเนี่ยสูญสลายไปในพริบตานะครับความเชื่อถือของนานาชาติก็เสียหายนะครับไม่ใช่เฉพาะในประเทศนะครับท่านประธานจำได้นะครับผมอ่านเมื่อกี้นี้ว่าการลงทุนในเรื่องหลักนิติธรรมนี้นโยบายรัฐบาลนะครับเป็นการลงทุนที่ถูกที่สุดคุ้มค่าที่สุดในการพัฒนาประเทศและสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่นานาประเทศท่านทราบไหมครับว่าสิ่งที่ท่านได้ทำลงไปนั้นเนี่ยท่านเอาชื่อเสียงเอาความเชื่อถือของระบบยุติธรรมประเทศซึ่งเป็นสิ่งที่แพงแสนแพงประเทศชาติ
ขาดทุนย่อยยับกับสิ่งที่ท่านได้ทำลงไปนะครับประการที่4ท่านทำลายระบบราชการทำลายกระบวนการยุติธรรมเสียหายย่อยยับนะครับโดยเฉพาะในส่วนของการบังคับให้เป็นไปตามคำพิพากษาเพราะว่าสาธารณชนเชื่อแล้วนะครับว่าไม่ว่ากระบวนการยุติธรรมตั้งแต่ชั้นพนักงานสอบสวนไปจนท่านถึงชั้นศาลจะออกมาเป็นโทษแก่เขาเพียงใดก็ตามถ้าท่านมีอำนาจท่านมีเงินท่านก็สามารถที่ทำให้สิ่งเหล่านั้นกลับกลายไปได้นะครับไม่จำเป็นต้องรับโทษอย่างนั้นเราจะอยู่กันในบ้านเมืองที่มีหลักอย่างนี้หรือนะครับประการที่5สุดท้ายครับเรื่องนี้ความจริงผมไม่อยากพูดแต่สำคัญมากๆนะครับดังที่ทราบกันว่าอดีตนายกรัฐมนตรีท่านได้รับพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดไม่ได้อภัยลดโทษ8ปีเหลือ1ปีแต่โทษ1ปีนั้นเนี่ยผมขออนุญาตอีก2นาทีนะครับโทษ1ปีนั้นเนี่ยได้ถูกกระบวนการบริหารโทษที่ท่านกำกับดูแลอยู่ทำปู้ยี่ปู้ยำด้วยวิธีการต่างๆนานาทั้งช่อฉนเสียหายนะครับจนทำให้ผมอดนึกไม่ได้ว่าผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างนั้นเนี่ยท่านได้คำนึงพระกิตติยศท่านได้คำนึงถึงพระเมตตาของพระองค์ท่านบ้างหรือไม่เอาละครับผมพูดแค่นี้พอครับสำหรับประเด็นนี้ครับท่านประธานครับเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้ผมอาจจะพูดถึงตัวบุคคลอดีตนายกรัฐมนตรีหลายครั้งหลายหนก็จริงก็เพราะเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการที่เชื่อมโยงเรื่องราวเท่านั้นนะครับแต่ว่าผมไม่ได้โทษท่านนะครับทั้งหมดที่เกิดขึ้นผมไม่โทษอดีตนายกรัฐมนตรีอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อเขาอะไรที่เขาได้รับประโยชน์เขาก็ต้องยินดีรับเอานะครับมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์ครับแม้ว่าโดยส่วนตัวผมไม่ชอบผมอาจจะถึงขั้นชิงชังรังเกียจความเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้อย่างนั้นก็ตามแต่ผมไม่โทษตำหนิท่านนะครับผมต้องโทษต้องตำหนิรัฐบาลกลไกรัฐภายใต้การกำกับดูแลของท่านที่ทำให้เกิดเรื่องที่น่าละอายเช่นนี้ท่านน้อมประคองสมมอบสิ่งนี้ให้เขาเองนะครับทั้งที่ท่านสามารถป้องกันแก้ไขไม่ให้เกิดเรื่องพวกนี้ขึ้นได้ที่น่าเสียใจยิ่งกว่านั้นก็คือว่าท่านยังยืนยันว่าท่านทำถูกทำดีแล้วอวิชชาที่บดบังสติปัญญาเช่นนี้ผมคิดว่ายากจริงๆครับที่จะพูดกันให้เข้าใจยากจริงๆที่จะทำให้เห็นแจ้งเห็นจริงในเรื่องนี้คงต้องรอหนึ่งรอกฎหมายตามเช็คบินการกระทำต่างๆที่มีถูกต้องเรื่องของปปช.เรื่องของที่ท่านสมชายแสวงการได้พูดไปแล้วผมคิดว่าเรื่องพวกนั้นจะเป็นเรื่องของตามกฎหมายที่ตามมานะครับอันที่สองสิ่งที่เที่ยงแท้แน่นอนกว่าไม่สามารถบิดเบือนกลับกลายได้ก็คือกฎแห่งกรรมสักวันหนึ่งผมคิดว่าไม่ช้าเกินรอที่จะได้ทำหน้าที่อย่างเที่ยงตรงมอบคุณมอบโทษให้กับทุกท่านที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ตามวิบากกรรมตามการกระทำของทุกท่านต่อไปขอบคุณครับก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการเปิดเสียงอภิปรายระหว่างท่านสว.ดร.สมชายแสวงการรวมไปถึงท่านสว.ทวินเปลี่ยนสีนะคะที่ออกมาทวงถามถึงวิกฤตยุติธรรมกระบวนการยุติธรรมในสังคมไทยนะคะที่ไร้มาตรฐานนั่นเองนะคะขอบคุณนะคะคุณผู้ชมคะมาเจาะลึกกันอีกสักหน่อยนะคะกรณีที่ท่านสว.ทวินเปลี่ยนสีนะคะที่อภิปรายโดยสรุปนะคะที่เกี่ยวข้องกับประเด็นไร้มาตรฐานจริงๆนะคะกับกระบวนการยุติธรรมในบ้านเรานะคะซึ่งท่านทวินเนี่ยบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นทำให้เกิดความแตกแยกในสังคมเพิ่มขึ้นจึงไม่สามารถที่จะเล่าเรื่องแล้วก็ให้ค่านิยมต่อลูกหลานได้ในอนาคตแล้วก็ไม่สามารถที่จะเล่าเรื่องพันท้ายนรสิงห์ให้ลูกหลานฟังได้เพราะถึงแม้พันท้ายนรสิงห์จะได้รับการอภัยโทษแล้วแต่เมื่อบกพร่องโดยสุจริตแต่ยืนยันว่าจะรับการลงโทษก็ต้องให้เป็นไปตามความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมายและพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์โดยท่านสว.ทวินเปลี่ยนสีบอกแบบนี้นะคะว่าสิ่งที่เที่ยงแท้แน่นอนที่ไม่สามารถบิดเบือนได้ก็คือกฎแห่งกรรมวันหนึ่งผมคิดว่าไม่ช้าเกินรอที่จะได้ทำหน้าที่อย่างเที่ยงตรงมอบคุณมอบโทษให้กับทุกท่านที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ตามวิบากกรรมตามการกระทำของทุกท่านต่อไปขณะที่พันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็ลุกขึ้นชี้แจงเลยนะคะว่าในการบริหารราชการแผ่นดินของตนมีอุดมการณ์ที่แน่วแน่ในการยึดมั่นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและหลักนิติธรรมเพื่อประโยชน์แห่งส่วนรวมให้ทุกภาคส่วนอยู่ร่วมกันอย่างเป็นธรรมซึ่งตนเลือกประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนเลือกการถูกกฎหมายมากกว่าบุญคุณซึ่งก็จะต้องแก้ให้ไปด้วยกันกับความถูกต้องรวมถึงตนเลือกระบบคุณธรรมมากกว่าระบบอุปถัมภ์
ท่านอดีตนายกทักษิณไม่เคยสั่งการให้ตนทำสิ่งที่ขัดต่อกฎหมายหรือสิ่งที่ขัดต่อคุณธรรมการที่ท่านกลับเข้ามารับโทษตามกระบวนการยุติธรรมเมื่อวันที่22สิงหาคม2566นั้นขณะนั้นตอนเข้ามาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมไม่ได้เปลี่ยนใครเลยแต่ที่ท่านสว.ทวินบอกว่าตนทำลายกระบวนการยุติธรรมท่านคิดว่าผมจะสั่งการพลเอกประยุทธ์ได้หรือท่านทักษิณจะต้องไปโรงพยาบาลทันทีท่านคิดหรือว่าผมจะไปสั่งการหรือนายกเศรษฐาจะไปสั่งการอาจารย์วิษณุได้ผมไม่รู้ว่าพรรคของผมมี9คนจะร่วมเป็นรัฐบาลหรือไม่ผมอยากให้ความเป็นธรรมสักนิดหนึ่งในการหยิบข้อเท็จจริงผมคิดว่าการทำลายระบบยุติธรรมคือการยึดอำนาจฉีกรัฐธรรมนูญทำลายระบบการบริหารราชการแผ่นดินจะถูกจะผิดอย่างไรไม่ทราบผมมีจุดยืนอย่างนั้นแม้จะมีการปฏิวัติบางครั้งคนเชิญให้ผมไปอยู่ในตำแหน่งผมก็ยังตอบปฏิเสธเพราะคิดว่าผมมีอุดมการณ์นะคะพันตำรวจเอกทวีสอดส่องระบุมาแบบนี้โดยระบุว่าตนได้รับตำแหน่งเมื่อวันที่11กันยายน2566ที่ผ่านมาหลังนายทักษิณเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมที่โรงพยาบาลตำรวจตนก็คิดเหมือนทุกท่านว่าทำไมถึงไม่อยู่เรือนจำเลยสักวันนึงทำไมต้องไปอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจแต่กฎหมายพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ซึ่งบังคับใช้มา80ปีมีบทบัญญัติไม่สอดคล้องกับอาญาของประเทศจากเดิมใช้ทฤษฎีแก้แค้นทดแทนข่มขวัญยับยั้งจะเปลี่ยนมาเป็นทฤษฎีฟื้นฟูและเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสากลการกำหนดโทษเป็นเรื่องของศาลแต่การบริหารโทษเป็นเรื่องของกฎหมายราชทัณฑ์อย่างไรก็ตามนะคะกฎหมายราชทัณฑ์ครั้งนี้มีเจตนาให้มีที่คุมขังอื่นที่ไม่ใช่เรือนจำซึ่งระบุไว้ว่าเป็นโรงพยาบาลรวมถึงโรงพยาบาลเอกชนตนจึงอยากให้สังคมรับรู้ไว้ว่าการคุมขังในกฎหมายใหม่ไม่ใช่ในเรือนจำซึ่งเรือนจำสามารถบรรจุผู้ต้องขังได้ประมาณ 170,000 ถึง 180,000 คนแต่วันนี้มีผู้ต้องขังมากถึง 280,000 คนนะคะนับเป็นดินแดนทรมานซึ่งตามกฎหมายแม้พักในโรงพยาบาลก็ไม่สามารถออกจากห้องได้ค่ะเพราะว่ามีผู้คุมอยู่แล้วก็ต้องปฏิบัติตามระเบียบของราชทัณฑ์โดยสรุปอดีตนายกทักษิณถูกคุมขังจำคุกแต่ใช้สถานที่คุมขังอื่นเป็นเวลา6เดือนนั่นเองนะคะอ่ะก็เป็นการชี้แจงกันนะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมวันนี้ครบถ้วนทุกประเด็นชัดเจนทุกมุมมองรายการของเราต้องขอขอบพระคุณคุณผู้ชมคุณฟังทุกท่านที่ติดตามรายการมาจนถึงช่วงท้ายขอบคุณทุกๆการกดไลค์กดเลิฟกดแชร์แล้วก็ขอบคุณทุกๆความเห็นที่ส่งต่อกันเข้ามาด้วยถ้อยคำที่สุภาพในเชิงสร้างสรรค์วันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะดิฉันอัญทิยาเนติรภิศักดิ์พร้อมทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะเกาะติดภารกิจวุฒิสภาเดินหน้ายุทธศาสตร์ปฏิรูปกับทันข่าววุฒิสภาไทย